ขอโอกาสเจ้าค่ะก็มันมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นคล้ายๆว่าบางอย่างที่รู้สึกคล้ายๆว่ามันมีแล้วมันปรากฏซ้ำๆแล้วเราก็มีความไม่พอใจในสิ่งนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นของใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่มันไม่ใช่ของเดิมที่แบบปรากฏซ้ำๆขึ้นอีกแล้วอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พอดีเมื่อวานคุยกับพี่มุ้ยกับเดียและเดียเขานึกถึงตัวอย่างที่จันทร์อาทิตย์เคยยกให้ก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าจริงๆมันก็เหมือนกับว่าสังขารปรุงแต่งเนี้ยมันเหมือนเป็นหมาสมมติว่าเป็นหมา100ตัวแต่เราคิดว่ามันเป็นหมาตัวเดิมที่โผล่ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นหมาตัวใหม่ทุกตัวแต่หน้าตามันแค่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแบบมันเข้าใจสิ่งที่เหมือนกับว่าไอ้ของที่เราคิดว่ามันมีอยู่งั้นน่ะเจ้าค่ะแล้วเราไม่ชอบใจแล้วพยายามจะเหมือนจะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันมีขึ้นมาก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่จริงๆมันเป็นของเกิดดับจริงๆเจ้าค่ะประมาณเนี้ยเจ้าค่ะคือไอ้ธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยหรือธรรมชาติจริงแท้มีแค่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับสังขารที่เกิดดับก็ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของเราที่เที่ยงแท้อยู่จริงเพราะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราของเรามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตะหรืออสังขตธาตุหรืออสังขตธรรมหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรืออมตะธาตุหรืออมตะธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏการเกิดดับเลยไม่มีอะไรปรากฏเมื่อมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏก็ไม่มีตัวเราไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเราอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏและไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีกายของเราไม่มีจิตของเราไม่มีผู้รู้ของเราไม่มีตัวเราในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นเนี่ยทุกปัจจุบันมึงมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่แค่นี้รอจนกว่าสิ้นอายุขัยสังขารจึงจะดับไปหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมีแค่นี้เองแต่สิ่งที่ผิดพลาดของชีจิ๊บก็คือมีตัวเรามีตัวเราที่เกินกว่าสังขารและวิสังขารมีตัวเราแยกต่างหากออกมาเลยเป็นตนเป็นตัวเราเป็นร่างกายของเราเป็นเวทนาของเราเป็นสัญญาสังขารของเราเป็นจิตของเราเป็นวิญญาณของเราเป็นใจของเราอันนี้มันแยกส่วนออกมาต่างหากจากสังขารแยกออกมาจากวิสังขารแล้วเอาตัวเราไปพยายามทุกวิถีทางในการประพฤติปฏิบัติในการดูรู้เห็นละปล่อยวางในการพยายามทำความเข้าใจเพื่อให้ตัวเราเนี่ยนิพพานเพื่อให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากสังขารเพื่อให้ตัวเราไปเป็นวิสังขารแล้วจิ๊บเนี่ยไม่เห็นตัวนี้
ในปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะที่เกิดดับเกิดดับมันก็เลยปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปโดยปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนเข้าไปแสดงพฤติกรรมด้วยความพยายามดิ้นรนสงสัยไขว่คว้าปรารถนาโหยหาด้วยกิเลสตัณหาด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วเราก็ไม่เห็นว่าความปรุงเช่นนั้นเนี่ยมาหลอกลวงเราได้มาตลอดทุกภพทุกชาติมาเป็นอนันต์เลยเป็นอสงไขยเป็นกับแล้วเราก็ปล่อยให้มันปรุงแบบนี้หลอกเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ขับแค้นใจเวลาปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้อย่างใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการเราก็จะมีความขับแค้นใจลึกๆมีความเครียดลึกแต่ขณะจิตได้ที่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีก็จะมีตัวเราพึงพอใจดีใจจิตใจยินดีแต่เรากลับไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราตัวเราตัวเราทั้งที่พอใจและไม่พอใจมันเป็นสิ่งเกิดดับแล้วมันเป็นสิ่งเกิดดับมันก็ไม่ได้เป็นตัวตนของเราจริงๆเพราะเป็นสิ่งเกิดดับแล้วเราก็หลงไปทำตามมันหลงไปปรุงตามมันไปดีใจเสียใจตามมันเมื่อเราหลงไปทำตามมันไปดีใจเสียใจตามมันหรืออยากไปกดข่มบังคับมันให้มันไม่มีมันก็จะกลายเป็นอัตตาตัวตนอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยตรงนี้ทุกปัจจุบันจิตไม่สังเกตให้เห็นความจริงตรงนี้มันไม่มีวิธีอื่นนอกจากสังเกตให้ขาดที่ใจรู้แจ้งด้วยใจเจ้าของเองเรียกว่าเป็นปัญญาของเจ้าตัวต่อให้ลุงตารู้เห็นแล้วก็ชี้แนะให้ยังไงก็ตามมันเป็นสติปัญญาของลุงตาไม่ใช่เป็นสติปัญญาของจิ๊บก็จะไม่มีปัญญาของตัวเองสักทีแต่ลุงตาได้จะบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยที่เราไม่เห็นในปัจจุบันขณะเราก็ต้องพิจารณาตามเอาว่าลูกตามาออกมาแบบนี้แม้แต่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่แสดงว่าเราปฏิบัติโดยไม่รู้ไม่เห็นจริงๆเราปฏิบัติแบบนั้นจริงๆในใจเราถ้าเราไม่ทอดทิ้งธุระมันก็จะเห็นได้รู้ได้จริงๆจากใจของเราเข้าใจไหมตรงนี้เจ้าค่ะมีคนชี้แนะให้ละเอียดขนาดเนี้ยกับไม่มีคนชี้แนะมันต่างกันฟ้ากับดินมันต่างกับฟ้ากับดินปฏิบัติโดยมีครูบาอาจารย์ชี้แนะทางพ้นทุกข์ให้กับไม่ปฏิบัติไปโดยมีครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะทางพ้นทุกข์ให้มันแตกต่างกันฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นเมื่อชี้แนะไปแล้วแม้แต่เมื่อหลวงตาชี้แนะไปแล้วไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่หลวงตาชี้แนะไปก็ต้องเพียรให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาจริงๆโดยการสังเกตมันอยู่เงียบๆเดี๋ยวมันก็จะปรากฏให้เห็นขึ้นมาเองเพราะว่าสิ่งใดที่ลงตาชี้ไปแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นแสดงว่ามันมีอยู่จริงเราหลงจริงเราไม่เห็นจริงๆพอเราสังเกตอยู่เงียบๆเดี๋ยวมันก็จะเห็นขึ้นมาเองจริงๆว่าเราแสดงพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆเราหลงยึดถือแบบนั้นจริงๆเราเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานแบบนั้นจริงๆเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่หลงไปทำตามมันแล้วก็ไม่พยายามไปไล่ดับมันคือแค่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่เห็นเท่านั้นเนี่ยไม่หลงไปโดยไม่หลงไปตามเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปไล่ดับเขาเพราะว่าถ้าพยายามไปไล่ดับเขามันก็มีอัตตาตัวตนเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานตัวใหม่ซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าหลงติดไปกับเขาหลงไปติดความหลงติดไปกับความปรุงแต่งภายในใจที่หลวงตาบอก
แล้วเราก็ไม่เห็นหลงติดไปเรื่อยๆมันก็เป็นอวิชชาตันอุปทานไปเรื่อยๆเป็นตัวใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าพยายามจะไปไล่ดับเขามันก็เป็นอวิชชาตันอุปทานตัวใหม่อีกแต่คันไม่รู้ไม่เห็นมันก็ต้องหลงติดแน่นอนอยู่แล้วเมื่อหลงตาชี้แล้วไม่รู้ไม่เห็นมันก็จะต้องหลงติดอยู่แน่นอนหลงติดไปกับสังขารปรุงแต่งในใจตนมันก็จะต้องเป็นอวิชชาตันอุปทานเรื่อยไปมันมีวิธีเดียวต้องสังเกตเมื่อชี้แล้วต้องสังเกตอยู่เงียบๆจริงๆมันไม่เกินความสามารถไปได้ไม่งั้นพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันเกินกว่าความสามารถของมนุษย์นั้นมันไม่เกินความจากความสามารถการสังเกตเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจทำความเพียรไปได้เดี๋ยวมันก็จะเห็นได้รู้ได้ถ้ามันเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้พุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นชาวไร่ชาวนากันจำนวนมากมายหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายเก่าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเก่าเป็นที่ยอมรับกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าท่านบรรลุพระนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วขนาดท่านเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเด็กเลี้ยงควายมาก่อนท่านยังไม่เรียนสูงอย่างขนาดเราเลยแต่ท่านก็เป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราน้อยอภัพอับวาสนาทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสัจธรรมได้สัจจะมันเป็นไวยพจน์ของนิพพานเพราะสัจจะมันก็แปลว่านิพพานเหมือนกันคือความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงแท้พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็มาพบมาค้นพบสัจธรรมความจริงนี้เรียกว่าสัจจะสัจธรรมเป็นธรรมที่เป็นจริงแท้อย่างนี้ตลอดกาลดังนั้นสัจธรรมนี้มันมีคู่ธรรมชาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นพระอรหันต์หลายท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นลูกชาวไร่ชาวนาท่านยังสามารถประพฤติปฏิบัติสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจจนรู้แจ้งที่ใจพ้นทุกข์ไปได้นิพพานไปได้มันทุกนั้นทุกท่านจะมีโอกาสทั้งนั้นเนี่ยมีโอกาสขอบพระคุณเจ้าค่ะ